ายเพื่อนๆก่อนค่ะใช่ค่ะเรามาทักทายน้องๆก่อนที่เราจะพาน้องๆนะคะไปเรียนรู้กันที่บ้านชอช้างชราจังหวัดกาญจนบุรีโอ้จังหวัดนี้พูดพอครับผมอื้อหือไอ้กาญจนบุรีครับแหมไม่ช่วยพี่เฟย์เลยครับไม่เช่นเคยครับวันนี้พี่เซฟก็จะพาพวกเราไปเรียนรู้ที่บ้านชอช้างชราครับแล้วก็ไม่ใช่แค่พี่เซฟนะครับที่รอเราอยู่ที่กาญจนบุรียังมีเพื่อนๆชาวคิสคลับอีกค่ะโอ้โหดีเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทักทายเพื่อนๆชาวคิสคลับที่จังหวัดกาญจนบุรีกันเลยช้างช้างช้างเคยเห็นช้างหรือเปล่าเดี๋ยวๆๆๆๆไอ้นี่อารมณ์ดีมาจากไหนครับเนี่ยโอ้วันนี้ไออารมณ์ดีครับเพราะที่นี่มีช้างเต็มเลยร้องเพลงเข้ากับสถานที่มากๆเมื่อกี้เห็นไอร้องเพลงช้างไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับไอตอนนี้นะคะพวกเราอยู่กันที่บ้านชอช้างชลาหรือว่าเอลิเฟนต์บูนนั่นเองค่ะจังหวัดกาญจนบุรีและแน่นอนครับเรามาเรียนรู้กันนอกสถานที่แบบนี้ค่ะไอต้องชวนเพื่อนๆมาอยู่แล้วงั้นขอเชิญเพื่อนๆชาวสมาชิกเลยครับใช่เลยมาเลยมาเลยรออยู่แล้วมาเลยมาเลยมาพร้อมกันแล้วสวัสดีครับแนะนำตัวกันก่อนเริ่มจากทางนี้สวัสดีครับผมเด็กชายนพคุณนารินทร์ชื่อเล่นชื่อเฟียสครับน้องเฟียสนะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกวินธิดาสิงห์คงเจริญชื่อเล่นชื่อน้องพอใจค่ะน้องพอใจสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทิมานีบุญรอดชื่อเล่นชื่อนิวค่ะน้องนิวนะครับหนูชื่อเด็กหญิงณัชพรวัฒนศิลป์ชื่อเล่นชื่อพัดค่ะน้องพัดนะครับโอ้โหน่ารักกันทุกคนเลยใช่น้องๆมากันที่นี่นะคะน้องๆรู้เปล่าว่าทำไมถึงเรียกว่าบ้านชอช้างชราเออนั่นสิเอ๊ะจะใช่หรือเปล่านะพี่เซฟก็ไม่แน่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะพี่เฟย์มีพี่สาวใจดีมาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ด้วยอยากเจอหรือยังคะอยากแล้วงั้นเชิญพี่เพียวเลยค่ะเชิญเลยครับค่ะพี่เพียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เพียวนะครับเป็นวิทยากรในวันนี้แล้วก็จะมาตอบคำถามทุกคำถามให้กับน้องๆเกี่ยวกับช้างเลยคำถามเมื่อกี้ก่อนครับทำไมที่นี่ถึงมีชื่อว่าบ้านชอช้างชราคะเพราะว่าช้างส่วนใหญ่ของที่นี่นะคะเป็นช้างชรานั่นเองตามชื่อเลยแล้วก็ช้างส่วนใหญ่เนี่ยเป็นช้างที่เจ็บป่วยด้วยส่วนใหญ่จะเป็นช้างที่เขาเคยทำงานในปางช้างกันมาก่อนค่ะก็คือเคยถูกเทรนให้โชว์เตะฟุตบอลหรือว่าวาดรูประบายสีอะไรพวกนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะแก่ลงปุ๊บไม่มีคนดูแลก็รับมาไว้ที่นี่นะครับโอ้น่าสงสารเนาะโอ้ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าถ้ามาที่นี่นะคะรับรองว่าบ้านชอช้างชราเนี่ยดูแลอย่างดีใช่แล้วพี่ดูยังไงครับว่าช้างตัวไหนแก่ช้างตัวไหนยังไม่แก่เป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่าเป็นคำถามที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชอบถามก็คือเราจะสังเกตที่ขมับของเขาค่ะตรงไหนนะครับดูยังไงดูที่ขมับของเขาค่ะรู้จักขมับเปล่ารู้จักไหมใช่ไหมอยู่ตรงนี้ครับถ้าขมับของเขาเนี่ยยุบลงไปครับก็คือแสดงว่าเขามีแก่อายุมากขึ้นแล้วเนื่องมาจากเขาสูญเสียไขมันกล้ามเนื้ออะไรต่างๆเหมือนคนนะคะนอกจากตรงขมับเนี่ยจะลึกเข้าไปแล้วใช่ค่ะสังเกตอย่างอื่นได้อีกไหมครับได้อีกค่ะก็คือเป็นบริเวณหูของเขาถ้าหูของเขาเนี่ยม้วนตรงขอบด้านบนนะคะม้วนลงมามากๆก็แสดงว่าเขามีอายุมากขึ้นคือมันม้วนแล้วยังดูส่วนอื่นได้อีกดูได้อีกอันนี้แต่อันนี้จะขึ้นอยู่กับว่าช้างเชือกนั้นเนี่ยมีกระหรืออะไรหรือเปล่าเหมือนคนเลยค่ะถ้าเขาแก่มากขึ้นเขาก็จะมีกระมีจุดสีชมพูอยู่ตามร่างกายเขามากขึ้นใช่แล้วอย่างสุดท้ายเลยง่ายที่สุดเลยก็คือดูที่อุจจาระของเขาที่อึของเขาใช่ก็คือถ้าช้างเพศช้างที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยอึของเขาเนี่ยจะค่อนข้างหยาบถ้ากินกล้วยเข้าไปออกมาก็จะเป็นกล้วยเลยใช่ระบบย่อยเนี่ยไม่ค่อยทำงานแล้วแล้วก็อีกอย่างฟันเขาอาจจะไม่มีแล้วใช่ค่ะโอ้ได้ความรู้เยอะเลยนี่ใครอยากถามอะไรอีกไหมครับที่นี่ส่วนใหญ่กินอะไรคะส่วนใหญ่ที่นี่เราให้เขากินพวกผลไม้ใช่ค่ะผลไม้ให้ผลไม้เป็นหลักด้วยแล้วก็เขาก็จะมีพวกต้นกล้วยสำหรับช้างที่แก่แล้วก็จะกินต้นกล้วยกินต้นกล้วยเลยหยวกกล้วยเลยใช่หยวกกล้วยเป็นหลักเลยแล้วก็ช้างที่ยังพอมีฟันอยู่ก็จะกินพวกต้นไผ่หรือต้นหญ้าครับแล้วมีต้นอ้อยด้วยอ้อยด้วยอ้อยจะเป็นอาหารเสริมครับค่ะก็จะกินผลไม้ผลไม้ใช่ผลไม้แล้วก็เป็นพวกพืชธรรมชาติตามธรรมชาติครับใช่ค่ะแล้วได้รู้ว่าถ้าเรามาที่นี่เนี่ยเราจะได้มีโอกาสให้อาหารกับช้างด้วยใช่ใช่ใช่ไหมครับใช่ค่ะอยู่ตรงไหนอะครับเดี๋ยวอยู่ด้านบนเลยเดี๋ยวอยู่ด้านหน้าเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปน้องๆจะได้ให้อาหารช้างใช่ใช่เป็นไงใครอยากให้อาหารช้างบ้างครับพี่แม่อยากไหมอยากโอเคอยากแล้วรบกวนพี่เพียวนะครับนำน้องๆไปหน่อยครับได้เลยค่ะไปเลยไปเลยบาย
ใต้อ๋อนี่ฟรุตช็อปฟรุตช็อปโอ้โหได้กลิ่นผลไม้เลยโอ้โหดูสิมีอะไรบ้างเนี่ยเป็นโตหลายตะกร้าเลยอ่ะใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวถามพี่เพียวก่อนเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเราเรียกว่าโรงเก็บผลไม้หรือโรงเตรียมผลไม้นั่นเองใช่ครับเป็นอาหารของช้างน้องๆลองสังเกตดูแต่ละตะกร้านี่มีป้ายมีชื่อเต็มไปหมดเลยเป็นมีจอนนี่ป้ายชื่อของเขาค่ะโอ้อ๋อนี่คือป้ายชื่อของช้างแต่ละเชือกแต่ละเชือกนี่กินไม่เหมือนกันกินไม่เหมือนกันใช่ค่ะให้เด็กๆลองสังเกตเราจะรู้เพราะว่าเหมือนกับควานช้างเขาจะบอกมาหรืออะไรด้วยค่ะควานช้างบอกด้วยแล้วเราก็สังเกตเอาเองด้วยก็คือแบบสังเกตว่าเอ้ยช้างตัวนี้กินอะไรเป็นพิเศษใช่เราก็แล้วอย่างจอนนี่ล่ะคะจอนนี่จอนนี่จอนนี่นี่เป็นช้างหนุ่มเลยค่ะช้างกำลังดื้อเลยใช่เราที่เห็นว่าให้ตะกร้าเล็กเพราะว่าเป็นช้างเพศผู้แล้วตอนนี้เขากำลังกึ่งๆเหมือนตกมันอยู่เราก็ไม่อยากให้ผลไม้ที่ไปเสริมสร้างพลังให้เขามากขึ้นไปอีกเนี่ยค่ะเราก็จะจำกัดพวกผลไม้ประเภทนี้ก็คือทั้งแตงโมทั้งกล้วยหรือว่าฟักทองเนี่ยค่ะเราจะให้ในปริมาณที่น้อยลงจะแตกต่างจากตะกร้าอื่นๆอันนี้ชอบกินมันแก้วใช่ไหมคะเห็นไม่ถือว่าชอบแต่คือเขาทานได้หมดเลยจริงๆแล้วเราก็เลยอยู่ที่ว่าเราจะเลือกให้ใช่ค่ะอยู่ที่เราจะเลือกให้ค่ะสรุปแล้วคือผลไม้เนี่ยไม่ใช่ว่าไปถามช้างว่าชอบไหมชอบกล้วยไหมชอบแตงโมไหมแต่ว่าอยู่ที่ว่าพฤติกรรมหรือว่าอายุด้วยค่ะใช่ค่ะของช้างเชือกนั้นที่จะเหมาะสมกับที่เราจะเลือกอาหารแต่ละอย่างให้เขากินใช่ค่ะแล้วอย่างช้างแก่อย่างนี้นะคะช้างเลือกช้างแก่ส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งขวามือค่ะก็คือหลักๆเลยก็คือจะเป็นกล้วยกับแตงโมกล้วยนี่เห็นในตะกร้ากล้วยกับแตงโมนี่มีเกือบหมดเลยแล้วอย่างช้างตกมันนี่เราไปให้เขายังไงช้างตกมันจะเป็นเฉพาะควานช้างที่สามารถเอาตะกร้าเข้าไปให้เขาได้แล้วเขาไม่จัดการควานช้างเขาจะค่อนข้างฟังควานช้างนิดนึงใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขาแบบตกมันหนักๆเลยควานช้างเขาก็เอาไม่อยู่เหมือนกันบางทีถ้าอย่างนี้นะเด็กๆพอเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเข้าใจแล้วลองให้พี่เพียวนะสมมติขึ้นมาเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารช้างข้างนอกเนี่ยค่ะสักหนึ่งเชือกนะครับว่าเราควรจะช่วยกันจัดผลไม้แบบไหนให้ช้างเชือกนั้นดีได้เลยโอเคโจทย์มีอยู่ว่าช้างเชือกนี้เป็นช้างเชือกที่แก่ที่สุดของที่นี่เลยแก่ที่สุดเลยพี่จะไม่บอกชื่อให้ไปหาเองแตงโมเหรอเดี๋ยวเราจะจัดใส่ตะกร้าเปล่าใช่แล้วเราจัดตะกร้าเปล่าแล้วเราลองไปดูกันข้างนอกว่าช้างเชือกไหนแก่ที่สุดเดี๋ยวน้องๆลองทายดูนะคะว่า1ตะกร้าในนั้นเนี่ยมีผลไม้อะไรบ้างที่จะเอาไปให้ช้างที่แก่ที่สุดในนี้แก่ที่สุดแล้วก็ไม่มีฟันแล้วเดี๋ยวไอ้ดูชื่อให้น้องๆลองเดาด้วยค่ะเชิญค่ะกล้วยค่ะกล้วยแตงโมกล้วยมันนิ่มแล้วช้างกินได้ใช่ถูกต้องเลยคำตอบนี้เก่งมากเก่งมากใครว่าอื่นต้องเป็นกล้วยสุกอีกไหมน้องพัดล่ะเขาคิดว่าอะไรได้เลยคิดว่าอะไรติ๊กต๊อกฟักทองค่ะฟักทองเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นผักค่ะดีไหมครับพี่เพียวจริงๆแล้วฟักทองถามว่าช้างแก่ทานได้ไหมทานได้แต่เราต้องทำเหมือนข้าวเหนียวค่ะเอาไปกวนกับข้าวเหนียวให้มันนิ่มก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสดๆแบบนี้จะทานไม่ได้แสดงว่าฟันนี้เริ่มไม่มีแล้วเราอาจจะไม่มีฟักทองไม่มีฟักทองอีกอย่างนึงแตงโมนี่สามารถทานได้ไหมถูกต้องเลยทานแตงโมด้วยก็จะมีกล้วยมีแตงโมนะคะใช่ครับอย่างนี้สองอย่างเด็กๆเข้าใจแล้วนะครับช้างรอเราอยู่นะครับเด็กๆไปให้อาหารช้างกันดีกว่าไปเลยไปเอาล่ากันไปเลยไหวไหมมาเด็กๆมานี่เลยมาเรามาถึงตรงนี้นะครับเห็นช้างไหมตอนแรกเราคิดว่าจะได้มาเจอช้างที่บอกว่าช้างแก่ที่สุด1เชือกแต่ว่าเรามาเจอเยอะแยะเลยอ่ะใช่เลยค่ะแล้วแบบนี้ครับน้องเพียวเราจะเอาผลไม้ที่เตรียมมาเนี่ยให้ช้างเชือกอื่นๆได้ไหมครับได้ค่ะเพราะว่าแตงโมกับกล้วยเนี่ยถือว่าเป็นอาหารหลักทางทุกเชือกทานได้โอ้งั้นทุกเชือกได้กินได้นะเดี๋ยวเราให้อาหารช้างได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวพี่เซฟบอกไว้ก่อนหลังจากเราให้อาหารช้างด้วยผลไม้แล้วยังมีอาหารช้างอีกหนึ่งอย่างที่น้องต้องคิดไม่ถึงแน่ๆเลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำกันหลังจากนี้ครับค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราให้อาหารช้างกันเลยดีกว่าไหมคะดีครับโอ้ยเดี๋ยวพี่จะสอนว่าให้ยังไงแค่เอาวางลงไปในงวงเขาแค่นี้เองเขากินเองเอาไปเชือกอื่นบ้างเชือกอื่นบ้างใส่เข้าไปวางเข้าไปวางไปเลยค่ะนั่นแหละอย่างนั้นแหละสนุกไหมครับเด็กๆไปให้ผลไม้ช้างมาสนุกค่ะ
แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้เนี่ย รู้ไหมว่าเราจะได้ทำอะไรอีกอย่างหนึ่งที่เป็นอาหารของช้างด้วย เรียกว่าสเปเชียลเมนูเลยสเปเชียลเมนูเลยนะคะก็นอกจากช้างกินผลไม้แล้วช้างยังกินอะไรอีกครับสำหรับที่นี่ช้างส่วนใหญ่ของเราก็จะเป็นช้างชลาเราก็เลยมีเมนูพิเศษก็คือเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวใช่ข้าวเหนียวช้างจะเคี้ยวไหวเหรอคะช้างเคี้ยวไหวเพราะว่ามันนุ่มเพราะเราจะไปกวนก่อนใช่ไหมกวนก่อนแล้วทำไมข้าวเหนียวถึงมาเป็นอาหารของช้างชลาได้ครับเพราะว่าช้างชลาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเอาง่ายๆก่อนช้างเนี่ยจะมีฟันทั้งหมด6ชุดครับตลอดชีวิตของเขาแล้วเขาก็จะเปลี่ยนทุกๆ10ปีใช่เขาจะ replaceฟันของเขาออกมาทุกๆ10ปีค่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อเขาอายุ60ปีอยู่ในช่วง60ปีถึง80ปีเนี่ยเขาอาจจะไม่มีฟันเหลืออยู่แล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือหมดไปแล้ว6ชุดเนี่ยหมด60ปีเนี่ยใช่ฟันชุดสุดท้ายแล้วหมดแล้วไม่เหลือฟันแล้วไม่เหลือฟันแล้วหรืออาจจะมากกว่า60ปีอันนี้ขึ้นอยู่กับเหมือนกับมนุษย์ของเราเหมือนกับคนของเราโดยหลักๆแล้วเนี่ยช้างเราก็จะทานพวกใบหญ้าต้นไผ่หรืออะไรอย่างนี้ใช่มั้ยคะทีนี้พอเขาแก่ขึ้นเขาไม่มีฟันเขาก็เคี้ยวไม่ได้เราก็เลยมีเมนูให้เขาก็คือเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวเนี่ยมีสารอาหารประเภทอะไรอยู่ในนั้นมากที่สุดติ๊กตักติ๊กตักอะไรเอ่ยใครรู้ป่ะขอใจดีกว่าคาร์โบไฮเดรตค่ะถูกต้องครับเก่งมากเลยใช่มีคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นพอกินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปกินแป้งเข้าไปก็จะเปลี่ยนรูปเป็นน้ำตาลโอ้วิทยาศาสตร์เบื้องต้นเลยใช่ไหมแล้วพลังงานเราก็ในร่างกายเราก็สามารถเอาไปใช้พลังงานได้ว่าก็จะเร็วกว่ากินพวกผลไม้แล้วช้างมีอายุยืนสุดเท่าไหร่ครับอายุยืนสุดอันนี้พี่ไม่ทราบโดยยังไม่เห็นรายงานแน่ชัดที่เป็นช้างบ้านหรือช้างเลี้ยงเนี่ยนะคะยังไม่เห็นรายงานสูงสุดแต่สำหรับที่นี่80ปีค่ะที่อายุมากที่สุดนอกจากข้าวเหนียวมีส่วนผสมอย่างอื่นอีกไหมครับนั่นแหละสิมีค่ะก็เราจะใช้ผลไม้ผสมเข้าไปด้วยทีนี้ผลไม้ก็จะมีหลักๆเลยเราจะใช้ฟักทองกล้วยเราจะใช้เป็นกล้วยดิบได้เลยค่ะอย่างวันนี้เราใช้กล้วยดิบแล้วถ้าเป็นกล้วยสุกอย่างนี้เราสามารถใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่ากล้วยสุกเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเก็บไว้ป้อนให้เขาเพราะว่าเราสามารถซื้อได้แต่แบบเป็นที่เป็นกล้วยดิบๆมาเพราะราคามันจะไม่สูงเอาละเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าครับโอเคไม่ยากเลยไม่ยากเลยก็แค่หั่นกล้วยเป็นชิ้นเล็กเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปกวนกับข้าวเหนียวเนาะก็หั่นครึ่งก่อนพี่โชว์เลยก็ได้โอเคหั่นครึ่งอย่างนี้ก่อนเด็กๆระวังมือนิดนึงใช่ค่ะตอนนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยหั่นครึ่งนิดนึงเอาน้องเพียวครับค่ะแล้วพอเราหั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปทำอะไรต่อครับเดี๋ยวเราไปกวนที่กระทะเลยก็คือกวนกับข้าวเหนียวเลยด้านนี้ใช่กวนพร้อมกันเลยใช่กวนพร้อมกันเลยเอาละเรียบร้อยตอนนี้เราได้กล้วยที่หั่นมาละเอียดแบบนี้แล้วนะครับต่อไปเราจะไปกวนที่กระทะกันไปค่ะน้องตอนนี้นะครับเตาจุดไฟพร้อมแล้วนะคะไฟแรงกระทะก็พร้อมแล้วพี่เซฟก็มีกล้วยมาพร้อมแล้วเฟย์มีอะไรมาข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกวนกันแล้วนะครับเด็กๆพร้อมไหมครับพร้อมค่ะแล้วแนะนำพี่คนหนึ่งนะครับพี่ผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงนี้ชื่อว่าพี่กล้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กล้าสวัสดีครับพี่เขาจะไม่กลัวอะไรเลยนะวันนี้ไฟเขาก็ไม่กลัวความร้อนเขาก็ไม่กลัวเริ่มจากอะไรก่อนครับเดี๋ยวเอากล้วยใส่ลงไปได้เลยค่ะกล้วยใส่ลงไปเลยใส่ค่ะใส่ลงไปได้เลยเฮ้ยโอ้ยค่ะเดี๋ยวตามด้วยข้าวเหนียวได้เลยค่ะได้ค่ะเหมือนข้าวสวยยังไงมาเลยไปวางไว้ข้างหลังก่อนพูดอะไรก็ยืนให้เพื่อนเราก็จะต้องกวนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆประมาณสัก20นาทีถึง30นาทีอะค่ะจนกว่าจะแห้งสงสัยว่าปริมาณของข้าวและก็กล้วยขนาดนี้ครับค่ะสำหรับช้างกี่เชือกครับที่จะอิ่มอันนี้เป็นช้างแค่เชือกเดียวค่ะเชือกเดียวกินเยอะมากดูจากตัวนั่นเลยค่ะก็คือปกติเราจะใช้ข้าวเหนียวทั้งหมด2ถึง3สกู๊ปอะค่ะมันจะมีไม่ได้โชว์ใช่เป็นขันลิตรใช่ไหมใช่ประมาณนั้นใช่ค่ะนี่นะคะเริ่มเห็นว่าเป็นยังไงเด็กๆสังเกตสิสังเกตสิครับเดี๋ยวเด็กๆถามหน่อยน้องนิวสังเกตว่าตอนนี้อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างในกระทะเห็นอะไรไหมเห็นรู้สึกยังไงไหมกล้วยไปเนี่ยฮะมันเริ่มเหนียวแล้วมันข้นๆแล้วนะครับสังเกตสีของกล้วยนะคะจะเข้มมากเลยใช่เข้มขึ้นเยอะเลยใช่โอ้ยแล้วงี้พอเรากวนได้20นาทีแล้วเราเอาไปทำอะไรต่อ
เดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่กะละมังแล้วเราก็จะพักไว้ตอนบ่ายเราจะกลับมาใช่ว่าให้มันหายร้อนใช่ใช่ทำให้มันหายร้อนพักให้มันเย็นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยปั้นแล้วเราก็นวดไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ค่ะกลับไปนี่กล้ามขึ้นแน่เลยน้องๆใช่อย่างนี้นี่พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วบอกคุณครูไม่ต้องแล้วถามน้องนิวหน่อยเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยสนุกไหมสนุกค่ะสนุกค่ะนี่มันเหมือนกับว่าน้ำนี่มันจะเข้าตัวกับข้าวเหนียวแล้วด้วยใช่ค่ะมันเป็นข้าวเหนียวไงมันก็เลยจะมียางๆเหมือนออกมาแล้วมันก็จะทำให้มันเหนียวขึ้นเหนียวแล้วอย่างนี้เวลาเราจะให้ข้าวเหนียวเราต้องมีเวลาให้ช้างไหมคะแบบตอนเที่ยงตอนบ่ายเลยส่วนใหญ่จริงๆเราทำอันนี้เป็นเหมือนอาหารว่างให้กับช้างอาหารว่างเป็นขนมเป็นขนมเป็นขนมให้กับเขาใช่อาหารหลักจะเป็นยังไงคะเยอะมากเขากินเด็กๆรู้ไหมว่าเขากินกันทีนี่แบบนานขนาดไหนช้างคือวันนึงมี24ชั่วโมงอ่ะที่ถามพี่เด็กวันนึงมี24ช้างนอน3ชั่วโมงใช่ที่เหลือมาทำอะไรกินใช่แล้วจริงเหรอใช่โอ้นี่นะคะเดี๋ยวเรากลัวกันอีกสักแป๊บนึงพอเราได้ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะนำไปปั้นกันใช่เด็กๆตั้งใจทำนะคะก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ก้อนจัดก้อนประมาณนี่นะคะเราก็ยกมาพักไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็พร้อมที่จะปั้นแล้วค่ะแต่ว่าน้องๆไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าตอนที่เรากวนเนี่ยเราแอบใส่ฟักทองลงไปด้วยรู้ได้ยังไงว่าน้องเฟียสชอบฟักทองเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ล้อเล่นล้อเล่นเฟียสบอกโทรพี่เซฟครับแล้วตอนนี้เห็นมีส่วนผสมอีก2อย่างคือก็คือรำข้าวรำข้าวแล้วเรารู้รำข้าวนี่คืออะไรนะอันนี้เป็นอาหารเม็ดอาหารเม็ดนะครับอาหารเม็ดเอามาทำอะไรครับต่อไปนี้อย่างแรกเลยตอนแรกอาหารเม็ดจะมาในรูปแบบที่ค่อนข้างแข็งแล้วก็แห้งเนาะเราก็ผสมน้ำแล้วก็ทำให้มันนิ่มก่อนใช่ค่ะก็ให้มันเป็นอันนี้คือผสมน้ำเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะผสมลงในข้าวที่เรากวนไว้เมื่อเช้านี้เนาะใช้มือเลยใช่ใช้มือเลยใช้มือแล้วก็โอ้ได้ไหมน้องๆไปลงด้วยค่ะมาช่วยครับเถอะโอเคเต็มมือโอเคค่ะนี่เต็มเพื่อช้างเพื่อช้างนะอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปก่อนเราจะคลุกอันนี้ให้เข้ากันจนกลายเป็นสีเดียวกันเลยคนละไม้คนละมือใช่แล้วถึงไหมครับขึ้นมาสิปีนขึ้นมาเลยปีนขึ้นมาเลยใครไม่ถึงช่วยกันหน่อยเร็วเราเอาข้าวจากข้างบนขึ้นมาเอาข้าวจากข้างบนขึ้นมาโอ้นี่เขาเรียกว่าหาเรื่องนี่แล้วแบบนี้เราสังเกตยังไงว่าเรามันได้แล้วก็คลุกให้มันเข้ากันจนกว่ามันจะเป็นสีเดียวกันแบบนี้ว่าต้องเอาข้าวกล้วยนี่ขอให้เละไปเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวนะครับแล้วเราใช้เป็นข้าวสวยธรรมดาได้ไหมคะจริงๆมันใช้ป้อนเขาได้ค่ะแต่ว่าเราจะปั้นเป็นก้อนแบบนี้ไม่ได้มันยากกว่าใช่ค่ะให้พี่เพียวดูหน่อยทำยังไงนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนนี้เราก็จะเอามือเราเขาเรียกว่าอะไรทำให้มันเปียกน้ำนิดนึงเนาะเพราะว่าจะได้ตอนปั้นข้าวเหนียวเนี่ยจะได้ไม่ติดมือนะคะทีนี้ขนาดที่เราปั้นนะคะก็จะปั้นเป็นลูกประมาณกลางๆกลางๆใช่ลูกเหมือนคล้ายๆลูกเทนนิสอะค่ะค่ะประมาณครับแล้วก็แล้วเราก็จะโรลลงไปในนี้เลยคลุกลงไปในนี้เลยเหมือนเลยนี่มันช็อกบอลเลยใช่เสร็จแล้วหนูก็เอาไว้ลงไปเอาลงไปไว้ในนี้ช่วยพี่เขาหน่อยค่ะได้แล้ว1ลูกขนาดนี้ทีนี้เราต้องช่วยกันอย่าทำนี้พอช่วยกันช่วยกันได้ๆๆค่ะที่เราไม่ปั้นลูกใหญ่มากเป็นเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะตอนที่เขาย่อยมันจะลำบากไม่ใช่ยิบให้แล้วกันใช่ค่ะให้พอดีคำใช่ให้พอดีคำให้ช้างกินโอ้โหไอ้รู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้ไปทำให้ช้างที่แก่แล้วก็ช้างที่เจ็บป่วยนะครับแล้วก็เพิ่งได้รู้ครับว่าช้างไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดนะคะใช่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าน้องไอ้หรือว่าน้องๆทางบ้านนะคะไปเจอช้างที่อื่นเนี่ยก็ต้องระวังเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าช้างเนี่ยอยู่อารมณ์ไหนเผื่อช้างเขาหงุดหงิดครับนี้เราก็ไม่ควรเข้าไปเพราะว่ามันอันตรายมากๆเลยค่ะน้องใช่แล้วครับพี่เขาก็บอกไว้ก่อนที่เราจะลงไปอาบน้ำช้างนะครับว่าเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรครับผมใช่ค่ะตอนนี้เราเปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะครับเด็กๆก็ให้ใส่เสื้อชูชีพแบบนี้ด้วยใช่นะครับแล้วค่ะวันนี้ครับเราได้รับความประทับใจอะไรกันไปบ้างเกี่ยวกับที่นี่ครับถามเด็กๆทีละคนก็สนุกดีครับ
ได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างความรู้เกี่ยวกับช้างครับว่าช้างกินอะไรแล้วสามารถดูได้ยังไงว่าตัวไหนแก่แล้วตัวไหนยังไม่แก่โอ้โหเก่งมากเลยครับต่อไปครับน้องพอใจก็รู้สึกดีค่ะที่ได้มาเลี้ยงช้างครับแล้วรู้ความเป็นมาของช้างได้รู้ความเป็นมาของช้างนะคะรู้สึกดีค่ะดีใจที่ได้มารู้ความรู้เกี่ยวกับช้างค่ะค่ะก็รู้สึกมีความสุขที่ได้มาที่นี่แล้วก็สนุกสนานค่ะแล้วความรู้สึกตอนนี้ที่พวกเรากำลังจะลงไปอาบน้ำช้างนี่เป็นไงบ้างเสียครับตื่นเต้นเคยอาบน้ำช้างกันมาก่อนไหมคะเคยไหมไม่เคยเคยแต่อาบน้ำตัวเองแล้ววันนี้ครับเรายังมีพี่ชายอีกคนนึงนะครับที่จะมาช่วยพวกเราอาบน้ำช้างด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ตองครับพี่ตองพี่ตองครับแล้วตอนที่เราลงไปอาบน้ำช้างเนี่ยครับเราต้องปฏิบัติตัวยังไงครับอันดับแรกเลยนะครับคือเราต้องไม่ส่งเสียงดังเพราะว่าเขาจะมีความไวต่อเสียงแล้วก็เราจะไม่วิ่งไม่วิ่งแล้วก็ไม่วิ่งเข้าไปใกล้ตัวเขาต้องค่อยๆเดินต้องค่อยๆเดินครับผมแล้วก็เราจะยืนอยู่ข้างๆเขาเพราะว่าจุดข้างหน้าตรงงวงเขาจะมองไม่เห็นเราต้องยืนอยู่ข้างๆเขาเขาจะเห็นต้องให้ช้างรู้ด้วยว่าเราอยู่ตรงไหนใช่ครับเขาจะรู้สึกปลอดภัยใช่ครับนะครับโอ้โหวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่เพียวพี่ตองนะครับที่ให้ความรู้กับเด็กๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณน้องๆทั้ง4คนด้วยนะคะวันนี้สนุกมากเป็นยังไงบ้างคะไอ้ได้ไปทำข้าวเหนียวให้ช้างกินโอ้โหไอ้เราเป็นเพื่อนรู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยครับที่ได้ไปดูแลช้างแก่ที่บ้านชาวช้างชลาครับค่ะเพื่อนๆนะครับถ้ามีเวลาก็อย่าลืมไปที่บ้านชาวช้างชลานะครับเราจะได้ดูเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเวลาเจอช้างครับใช่แล้วค่ะวันนี้พวกเราต้องขอบคุณบ้านชาวช้างชรามากๆเลยนะคะที่ให้พวกเราเนี่ยได้ทํากิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะรวมถึงได้ไปดูแลช้างด้วยสนุกมากๆเลยได้ความรู้กลับไปเยอะแยะด้วยนะคะส่วนน้องๆคนไหนนะคะถ้าอยากจะมาร่วมกิจกรรมสนุกๆแบบนี้นะคะก็สามารถโพสต์มาบอกพวกเราได้เลยค่ะว่าอยากจะให้พวกเราไปทํากิจกรรมอะไรที่ไหนนะคะถ้าพวกเราเห็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะไปทันทีเลยค่ะโพสต์มาบอกพวกเราได้ทาง Facebook Fanpage ไทย PBS Kids นะคะครับหรือจะส่งจดหมายมาก็ได้นะครับที่รายการ Kids ขับสถานีโทรทัศน์ไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210ครับผมใช่แล้วค่ะมี2เองได้นะโหแต่ว่าน่าเสียดายนะครับไอ้วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะสัปดาห์หน้ายังมีอยู่พวกเรานะคะจะพาน้องๆไปทำกิจกรรมที่ไหนนะคะต้องติดตามชมให้ได้ที่นี่เวลาเดิมเลยนะคะวันนี้พวกเรา